ุณยนต์มากขอบคุณยนต์มากขอบคุณยุทธพงศ์นะครับ40ดาวนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับได้1ฮาได้1ฮาว่าเฮ้ยหนุ่มผู้หญิงใครอ่ะสวัสดีค่ะนายอีพานไอ้แก๊งหมีปะไม่ใช่ค่ะฮันนี่เองแล้วมีเบอร์หมีไหมไม่มีค่ะไอ้แก๊งหมีอยู่ไหนกันไม่ทราบค่ะผักชิงครับผมเราต้องทำตามคำถูกต้องวะยังไงเราจะเป็นคนชิงตัวมะลิกับสู่อ้อมอกบ้านจากงั้นก็ได้นะแต่เราจะชิงยังไงแต่ผมมาอุ้มได้เลยดีไหมถามว่าดีไหมเหรออาเฉินเขาก็อยากให้กลับบ้านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าเสียไปง่ายไปว่ะมันต้องมีดองเลือดใช่มันต้องมีการตีกันสงครามมันต้องเกิดทุกคนด้วยลิ้นนี้ไอ้ด้วยว่าอีกไม่นานจะกลายเป็นดาราศาสตร์แน่นอนดาราศาสตร์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 เอาดีครับไม่ตามาก็บูดพร้อมไงคะเหมือนเดิมค่ะพี่ชนีว่าไงรู้ไหมอาไม่ได้ให้เป็นกระเทย24ชั่วโมงเหรอให้เป็นกระตันอาอยู่เหรอ3วันไม่คือให้รู้แค่แบบป้ากระเทยตอนอาอยู่ยังไปด้วยอ๋อนึกว่าให้พูดตลอดขนาดนี้ครับมันใช้โปรโมชั่นหมดแล้วนะหาตลอดเลยโปรโมชั่นอะไรอ่ะหลุดพูดผู้ชาย2รอบบอกกูอีกรอบนึงอาวุธมึงหายแน่นอนไม่มีทางค่ะคุณอาค่ะมันบอกให้ยายเห็นหลุดโอ้ยกินผู้ชายแรกจังเลยใช่ไหมเอาไปใจกันเลยชะมันมันบอกวันดีครับสัตว์หลุดรอบ2หรือหลุดรอบ3ใช่ไหมหลุดครับฮะเดี๋ยวรอบ3อาวุธมึงหายเลยแม็กมันไฟเขียวแล้วนะไม่มีวันค่ะคุณอาค่ะคุณอาค่ะเดินเกลียดคุณอาค่ะเดินนิ้วก็ค่อนไวเลยนะเดินก็ไวเดินก็ค่อนไวเลยนะเป็นไงกระโดดดิเราไปชนีตุ๊ดแอนค่ะอ๋อนี่คือวิธีดัดตะด้านแบบอาเหรอแบบใหม่แล้วเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วเหรอสงสารมันความหวานเนี่ยล่าสุดถ้ามันโดนล่าสุดมันก็เท่าไหร่วะเนี่ยไอ้ที่48ชั่วโมง48ตายโอ้โห2วันน่ะขนาดนะครับพ่อเลี้ยงอะไรโดนคาตี48ชั่วโมงมันอ๋อหมายถึงว่าพอใกล้ๆหมดเวลาก็อุ้มขึ้นมาใกล้ๆหมดเวลาก็อุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอลูกเลี้ยงมึงโดนไปแล้วอ่ะนิสัยดีขึ้นเยอะเลยแฟนปีเตอร์อ่ะใช่ฮะก็ต้องอย่างนั้นแหละครับถ้าเกิดระบบผมมันสอนไม่ดีก็ต้องให้พ่อเลี้ยงสอนให้แหละครับจะได้โตมาเป็นผู้เป็นคนเหมือนผมไอ้เซอร์ฮ่าคุณอาขาผู้ไก่หน่อยดิอีชะนีมึงจะทำให้กูกลายเป็นแบบนี้อีเลวอีตุ๊ดมึงสีตุ๊ดมึงสีกระเทย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 กูจีเจนมึงสีกระเทยหมดแล้วนี่อามเป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้ชายแล้วหมดแล้วกูขาดมึงเนี่ยไอ้หน่วยไอ้หน่วยถ้ามันผิดอีกทีนึงเอามึงเอามันคาตีเลยนะได้ครับอาได้ครับเอออามได้ยินไหมเนี่ยเขาบอกผมว่าจีซัทนี่คือเขาไม่พูดคำว่ากูจีซัทแล้วหรอรู้เป็นไงบ้างเนี่ยโดนสัญญาณไปเมื่อวานอ่ะใช่ทำอะไรมามันติดแข็งไงโดนดุนิดหน่อยสบายดีมาจนได้ไหมก็เดียวกับกูนี่แหละค่ะก็ไม่เป็นอะไรนะไม่บวกอีกแล้วเฮ้ยๆๆบวกกันไปหุยหุยเออเลยวะเอาแล้วเรียบร้อยอะไรวะให้กับใครอ่ะโจดเหรอครับอ๋อบักกิ้งแฮมเรียบร้อยโอ้งานเก็บโจดเฮ้ยโจดจัดแบบเหี้ยกระเด็นโคตรไกลโอ้หักเลยกูสวัสดีครับน้องชายน้องชายวันนี้ไปงานแต่งมั้ยนะทําไมต้องรออีกต้องทูบมั้ยน้องชายน้องชายพี่ฝากขยับรถให้ดีดิงาน26
นะแต่ถ้าเราจะชิงตัวเราแม่งปลอมตัวไม่ได้นะโอ้โหเคยเหรอเคยอายเหรอเราอ่ะมึงถามจริงความเหี้ยเราเคยอายเหรอไอ้ผักชีก็ว่าอย่างนั้นแหละผมว่าเราทำได้หมดแหละจริงๆแล้วความเหี้ยเรามันแบบขนาดแทงตำรวจกลางกลาดผมยังทำได้มันไม่มีความแบบว่าหน้าเราทุกคนนี้เหมือนใส่หน้ากากกันอยู่แล้วอ่ะจริงผมก็ว่าอย่างนั้นหน้ากากไม่จำเป็นอีกแล้วอ่ะคือสงสารพี่มืดเราอ่ะโดนอีกเสียค่าหมออีกแล้วเราอย่างเดียวคือปากฉลามจริงๆพี่มืดอ่ะแต่ปากฉลามมันก็สู้สนับไม่ได้อยู่ดีนะอ่ะฮะมันต้องสเตลอ่ะถ้าจะสู้กับสนับอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมวออ่ะผมไปสู้กับลุงแม็กผมใช้สนับอ่ะสู้ได้สบายเลยไปดูอีตุ๊ดกันชอบหลุดนี่ไงเนี่ยคือสุดยานนี่แหละผมไม่ใช่สุดยานมาตีอะไรวะนี่แหละนี่พี่เล็กค่ะไปไหนแล้วผมไปแล้วก็มาดีครับก็มาดีครับเนี่ยตั้งเดียวที่เทศเลยร้านเกมบอสงั้นไปเลยดีกว่าถ้ากันนะไปเลยไปเนี่ยรีบจัดรีบทางไหมรีบจัดเอ้ยอีกสิบนาทีเด็กที่มันเข้าไปถึงกว่าจะกดดีกว่าไม่มีเขาหนีแป๊บเดียวผมไม่ได้เลยเอาไอเดียทันสบายทันสบายเล่นก่อนเลยเล่นได้ตังแข่งที่ไหนเฮ้ยโอ้ยไปที่ไหนได้ตังไม่รู้เหมือนกันไม่เคยแข่งตอนนี้ไม่รู้เกมตอนนี้สรุปเขาเลื่อนไปตีสองทุ่มไม่ยังเข้าไม่ได้เรียบร้อยแต่ไรน้องต้องไหนดีใช่ปลาไปเขาประกาศแล้วถ้าเขาไม่รีมันก็แสดงว่าคนประกาศมันเร็วคิดก่อนเลยเขาเรียบเขาก็ต้องเป็นปล่อยยืดเขาครับแก้สถานที่ให้นะเรียบมีแม่เร็วแล้วคือน้ำมืดๆเลยก็หาหามีแค่ต้นไม้ต้นเดียวขอผมขอระเบิดได้ไหมขอระเบิดได้ไหมอ้าวเร็วอุ้ยขาหักเลยนี่แน่แอบก่อนนะหักนี่แน่หลบก่อนหลบนี่แน่เออว่าเรือรู้ว่าโอ้ยมันหักแล้วหักอีกแล้วกระดูกกรอบหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยลีน้ำเนี่ยเดี๋ยวครับพี่สวัสดีครับพี่เล่ห้านาทีเดี๋ยวรีเครื่องด้วยน้าสวัสดีครับนี่ดูมันไปเร็วดิรีบไปดิทำอะไรไอตัวนี่แหละแม่งตีมาแล้วแตกเลยเดี๋ยวเผื่อตอนงานศพรถเซอร์มันแคสไงเดี๋ยวรีเครื่องไปด้วยไม่ใช่งานศพงานแต่งงานแต่งงานแต่งมานี่ไอ้ม่วงมานี่ไรสุดๆมานี่ครับการเลี้ยงแบบมึงตีบัตรดำอ่ะมึงของเวียงเอาแล้วใช้กันสุรุ่ยสุร่ายตายแล้วกลัวกูไม่ให้เหรอไม่ใช่ก็เห็นว่าน้ำบอกแล้วถามม่วงไปตีไงถามไปตีนะตีเลยแล้วมึงประกาศม่วงกี้แล้วมึงไอเชฟผักชีมันเซย์เย็ดยังกูรับภูมิใจที่กูโตมาสมประกอบผักชีก็ไม่ได้ว่าอะไรไงม่วงก็เลยไปเลยนั่งโยกมึงบอกผักชีว่ากูไม่เห็นมึงเลยจริงๆยืนโยกกันเต็มไปหมดเลยให้กูก็บอกอยู่ว่าจะไปตีต่อเออแข็งใจลูกผู้ชายต้องแข็งใจอ่ะไม่แข็งใจแม่งเดินสู้มึงทำโดยที่ไม่ขอนะได้ยังไงกูบอกให้ไปตีอย่างไรกันหรอแต่ไม่เข่าไว้ดีกว่าไม่ใช่ตีเองแล้วตีได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้ครับไม่ได้อีกก็เสียงก็ไอ้เสียงเฮียโซตีแตกไป4ทีอ่ะม่วงก็เสียบต่อเลยแล้วติดไหมไม่ติดดิแล้วที่อาโกรธเพราะมันไม่ติดใช่ถ้ามันติดมันไม่มีอะไรหรอกใช่แม่งไม่ติดนี่แหละประเด็นจะมีคนนึงนะที่ตีไปกี่ทีไม่ติดไม่ติดอาก็ไม่เคยโกรธสักทีอ่ะใครอ่ะนะเสียบไปไหมขาหักแล้วจะมีกระดูกคนเหรอมึงเศร้าขามามึงเอามาพันมะสองพี่น้องนิ้วจิ๋วไหมมึงเอานิ้วจิ๋วไหมไม่เอาเอานิ้วจิ๋วต้องการค่ะต้องการค่ะต้องการกระเทยเด็กค่ะไม่เอาอ่ะหน่วยกี้ค่ะหนูต้องการหน่วยกี้หน่วยกี้กูเกลียดมันต้องมาตั้งชื่อพี่จี้มึงอ่ะพี่กระเทยมึงสิกระเทยมึงสิกระเทยพ่อเลี้ยงครับดูไปดิใครคนไหนรถครับอีกระเทยบนรถครับอีจีจี้ครับพ่อเลี้ยงดูมันดูสิแต่หมวกกันน็อกน่ะสรุปใครกระเทยแอบอ่าสรุปใครกระเทยอีจีจี้พูดแบบนี้อีเฉินอีกระเทยอุ้ยอะไรครับอุ้ยใครช่วยมึงไว้เมื่อวานเนี้ยที่มึงจะไปตายบนเขาอ่ะโอเคพ่อเลี้ยงครับโอเคโอเคมาช่วยผมไว้โอเคอ่าโอเคทำไปโชคบุญคุณโชคบุญคุณว่าจะหมดไปตอนไหนตอนที่มึงพูดนี่แหละไอ้ท่านถามไม่เฉยเพื่อมันลืมไงพี่บุญคุณคนมันจะหมดไปเพราะคนมันพูดนะเข้าใจไหมไอจีไม่ไปเล่นหรอไม่ทันนะเอ้าไปเล่นกันอ่ะ5ทีเองเหลี่ยมเดียวเอง
ไปแล้วกลัวไม่ได้เสียมั้งเงินอ่ะต้องลงแต่งกี่โมงเนี่ยเป็น4ทุ่มหรือ2ทุ่มไม่รู้ว่ะ2ทุ่ม2ทุ่มมาเฉย2ทุ่มก็พอ4ทุ่มน่ะหลับพอดีน่าจะยาวอ๋อ RPG ดูๆแล้วน่าจะยาวแหละกว่าพระจะสวดเสร็จอีกไม่ว่าไม่ใช่ก็ต้องวนต้องวนรอบด้วยใช่มั้ย3รอบเจ้าบ่าวเป็นเมนมั้ยวันเนี้ยคงเป็นงานแต่งไม่เป็นนะไม่น่าเป็นก็คือนี่เขาเลี้ยงอะไรอ่ะคืนแรกน่าจะข้าวต้มอ่ะคลาสสิกสุดละข้าวต้มสิกเลยปลาว่ะไปเปลี่ยนรูปขนมปังเป็นข้าวต้มเดียวแล้วให้แจกแขกนี่มันงานแต่งงานงานศพมากกว่านะเขาจะมาช่วยป่าวะใครอ่ะหนูว่ามาค่ะขอให้มาแต่นะแกไอ้นั่นแหละครอบครัวเขาอะที่ผมไปเจอแล้วเขาเหมือนแบบคุยความลับกันอะเขาหายไปหมดเลยนะอ่ะนั่นแหละกูกลุ่มนั่นแหละกลุ่มไหนอะกลุ่มที่เขายืนอยู่ด้วยเมื่อวานที่ผมจะทำเขาเอ๋อไงแบบอยากได้เหล็กอะเห็นเขาไปยืนลับๆล่อๆกันอยู่แถวเลเบลอะผมก็เลยแทงทีละตัวเลยแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวกูป้อนข้อมูลให้ใหม่ทำเหล็กให้เขาก็บอกว่าพรุ่งนี้มีงานสำคัญผมต้องไปช่วยน้องสาวของผมเพราะว่าอย่างเงี้ยนั่นแหละน่าจะมีการช่วยกันเกิดขึ้นอยู่เขาต้องรวมว่ะไม่งั้นเขาช่วยไม่ได้อ่ะจริงๆใช่จริงๆเลยถ้าเขาไม่รวมนี่ลำบากเลยพออาวุธเขาหายไป2ชิ้นอ่ะเขาจะสู้อาวุธเรายังไงแค่นั้นเองแต่เขาซัดกันแล้วอ่ะใช่เหรอเขาต่อยกันน่ะนะไม่มีไอ้จิมมี่อ่ะอ๋อไอ้จิมมี่กับไอ้ปีเตอร์กันเฮ้ยมืดไปออยินกันเขาคิดว่าวางแผนกันอ่ะใครอ่ะวางแผนชิงตัวลูกสาวเมื่อคืนมาลูกสาวในตอนค่ำนั่นแหละแก๊งมึงอ่ะไอ้ทีนี้มึงไม่หวงอ่ะทำไมทีนี้มึงจะช่วยเขาเปล่าอ่ะไม่ช่วยเลยเป็นกูช่วยอ่ะมารีเขาไม่เห็นจะต้องการให้ช่วยเลยมารีก็โอเคอ่ะเมื่ออยู่กับป้าเฉินอ่ะไม่โอเคคุยกับทองไอ้ทองคำมารู้ได้ยังไงกล้าไปทำงานด้วยกันมา3ผมไม่รู้เสียมันพูดมางั้นอ่ะเขาอาจจะอยากปกป้องครอบครัวก็ได้เขาเลยยอมไปอ่าฮะเสื้อปิดแล้วขึ้นต่อใจก็ไม่ได้อยากไปแล้วต้องรอพ่อไอ้มะลิมาอีกทีนึงเห็นไปทำงานกัน3คนน่ะพ่อลูกกับลูกเขยอ่ะคิดว่ามันจะโอเคไม่โอเคหรอกเยี่ยมกูดิอยู่กับคนที่ไม่ได้รักอ่ะโอเคแล้วมันจะเอาแวมก็จริงแหละสภาพร่างกายยังคิดไม่ไหวเลยตอนเนี้ยล้มไม่พักเลยตอนเนี้ยเอาไงอ่ะช่วยป่าวต้องคิดมานี่ก่อนอ่ะแล้วทางนั้นอ่ะว่าต้องการยังไงว่าต้องถามพี่หมีอ่ะสนไม่ได้สนใจกับพี่หมีอ่ะสนใจแค่มะลิว่ามะลิรู้สึกไงแค่นั้นเองมันก็โอเคแหละมันไม่สบายหรอกมึงเชื่อมันดีกว่าหลังจากวันนี้มันไม่สบายหรอกมันมีจุดเปลี่ยนของมันอยู่ใช่ถ้าไม่สบายค่อยว่ากันจุดนั้นนะก็ตอนนี้มะลิมันโอเคก็โอเค